กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายสุรชัยเลี้ยงมูลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าจากคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในหน้าที่13บสามท่านประธานจะเปิดดูในย่อหน้าที่สท่านนายกมนตรีถแถลงว่าอย่างนี้ครับ รัฐบาลนี้จะไม่ละเลยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติรัฐบาลจะมุ่งลดความเดือมร้อนในสังคมไทยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนอาทิความปลอดภัยทางถนนการลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร <S <S เมื่อรัฐบาลพูดถึงเรื่องการที่จะไม่ละเลยในเรื่องของการลดอัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของพี่น้องประชาชนผมขออยากกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะมนตรีว่าเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อลดการอัตราสูญเสียก่อนวัยอันสมควรนั้นอย่างน,น้อยสองเรื่องครับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเรื่องหนึ่งกับเรื่องระบบกู้ชีพที่มีประสิทธิภาพอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผมจะขออนุญาต ้ดยเวลาเล็กน้อยเพียง5นาทีจะขอพูดประเด็นสำคัญ2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือประเด็นระบบกู้ชีพฉุกเฉินผมได้ขออนุญาตฉายสไลด์ไ,ลไว้ด้วยนะครับขอไปสไลด์ต่อไปเลยครับสถานการณ์ระบบกู้ชีพฉุกเฉินของประเทศไทยท่านประธานจะไปมองดูที่ตัวเลขย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2555 ถึงปัจจุบันเราจะพบว่ามีสิติในการที่พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือผ่านระบบกู้ชีพฉุกเฉินของประเทศไทยซึ่งขณะนี้มีสองหน่วยงานสําคัญที่ออกปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อช,ช่วยเหลือพี่น้องประชาช,าช,าชนเมื่อมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุอยู่สองหน่วยงานหลักคือศูนย์เอราวัณและศูนย์นเรนทรผ่านการโทรศัพท์ แจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลข1669ตัวเลขล่าสุดที่มีการทำสติไว้เมื่อปี2564ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนใช้โทรศัพท์เพื่อขอรับบริการที่01669มากกว่า5.8ล้านครั้งมีเหตุที่เข้ากรณีฉุกเฉินที่หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหมด1.8ล้านครั้งขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าในจำนวน1.8ล้านล้านครั้งต่อปีที่หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินจะต้องออกไปช่วยเหลือกู้ชีพช,ชีวิตพี่น้องประชาชนเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนที่ผมพูดเช่นนี้ผมกำลังจะกราบเรียนรรท่านประธานครับว่า ในมาตรการมาตรฐานการแพทย์ระบบกู้ชีพฉุกเฉินจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน8นาทีนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งเหตุเพราะถ้าสมองขาดออกซิเจนเกิน8นาทีผู้ป่วยคนนั้นมีโอกาสที่จะกลายเป็นอมตและถ้าสมองขาดออกซิเจนเกิน10นาทีผู้ป่วยคนนั้นมีโอกาสเนนานนาสียชีวิตเพราะสมองตายด้วยเหตุน,นี้ครับ จึงได้กำหนดเป็นมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินดวยว่าหน่วยปฏิบัติการจะต้องออกจากฐานที่ตั้งเพื่อไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดภายใน8นาทีสไลด์ที่ผมกำลังแสดงให้ท่านประธานเห็นขณะน,นี้เป็นการแสดงตัวเลขขีดความสามารถของหน่วยกู้ชีพของประเทศไทยเมื่อ10ปีที่แล้วขีดความสามารถเราสามารถออกปฏิบัติการ ภายใน8นาทีได้47.69%ครับแล้วเราลองมาดูตัวเลขว่าผ่านการพัฒนาอีก10ปีต่อมาขีความสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวเลขที่น่าตกใจก็คือว่าณปี2565ขีความสามารถของเรากลับลดลงเหลือ32.3%จะด้วยเหตุผลใดก็สุดแล้วแต่นะครับ เนื่องจากเวลาผมน้อยไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดในเรื่องนี้ก็ขอกลับเรียนครับว่าจากขีคความสามารถที่ลดลงนี้เป็นผลให้พี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อนหน่วยปฏิบัติบัตรหน่วยปฏิบัติการจะไปถึงณนะจุดเกิดเหตุต้องเสียชีวิตไปก่อน24.9ปปัญหานี้คือปัญหาที่หนึ่งที่ผมจะขออนุญาต ฝากท่านคณะมนตรีชุดใหม่รับไว้พิจารณานะครับขออนุญาตไปเวลาเพิ่มเติมนิดเดียวครับท่านประธานครับขอขอไปที่สถานการณ์ที่สองครับสถานการณ์เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนของประเทศไทยผมขอสไลด์ที่หนึ่งครับผมมีตัวเลขที่อยากจะนำเสนอให้ท่านประธานผ่านไปยังคณะมนตรีได้รับทราบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตของประเทศไทย ถ้าเราดูตั้งแต่ปี2554ทำไมต้อง2554เนื่องจากในปี53คณะมตรีของประเทศไทยในสมัยนั้นมีมติให้ประเทศไทยต้องเข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยรอบที่1ตั้งแต่ปี2554ถึง2563ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง ขนาดนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยท่านปานครับอยู่ที่ปีละสอง0 0ื่คนในปี2,554ผมจะตัดบทไปที่ปี2,563เลยนะครับว่าเราประสบความสำเร็จในการแก้โจทย์เรื่องนี้ไหมผลปรากฏว่าณนะปี2563นเรายังคงมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่1,7,831คน ค่าเฉลียฉล่ยในรอบ10ปีตกอยู่ที่ปีละ20,000คนครับเป็นลำดับหนึ่งของเอเชียและเป็นลำดับต้นๆของโลกกล่าวโดยสรุปก็คือทศวรรษแห่งความปลอดภัยรอบที่หนึ่งของประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นที่มาของการที่ต้องมีการกำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยรอบที่สองโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งจะเริ่มที่ปี2564ไปสิ้นสุดที่ ปี2,573สำหรับยุทธศาสตร์20ปีของประเทศไทยเรากำหนดเป้าหมายไว้ที่ปี2,570จะต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนให้ลงเหลือไม่เกิน12ต่อแสนประชากรสำหรับปี2,566ในปีนี้นะครับขอขอสไลด์ที่2ครับย้อนไปสไลด์ที่2ก่นครับ ปรากฏว่าเทียบ6เดือนแรกของปี2,566กับ2,565ตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี2,566มกราถึงสิ้นเดือนมิถุนาตายไปแล้ว8,858คนสูงกว่าปี65 35รายค่าเฉลี่ยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ26ต่อแสนประชากรนั่นหมายความว่าถ้าเราจะไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในอีก4ปีข้างหน้าที่จะกดให้เหลือ12ต่อแสนประชากรเราจะต้องทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าตัวเลขณปีปัจจุบันครึ่งหนึ่งคือต้องไม่เกิน8,500คนในขณะที่6เดือนแรกของปีนี้ตายไปแล้ว8,800ครับนั่นคือภารกิจที่ผมอยากนำเรียนให้ท่านคณะรัฐมนตรีได้ชุดชุดใหม่ได้รับทราบว่า เมื่อท่านกำหนดเป็นนโยบายแม้ว่าจะเขียนเป็นประโยคสั้นๆเฉพาะเพียงประโยคเดียวว่าความปลอดภัยทางท้องถนนการลดอัตราเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมก็อยากจะนำเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าการเสียชีวิตบนท้องถนนณนะขณะน,นี้แม้ว่าประเทศไทยจะได้กำหนดเรื่องของทศวรรษแห่งความปลอดภัยมาแล้วหนึ่งรอบนะครับขอไป สไลด์ต่อไปครับและแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยังยืนหรือ SDG g o กก็ตามแต่เมื่อประเทศไทยเรายังคงมีปัญหาการตายที่สูสงอยู่สไลด์ถัดไปครับถัดไปครับถัดไปครับมาดูตัวเลขถอยมาหน่อยครับมาดูตัวเลขครับ 12ปีจากปี2554ถึง2166คนไทยตายบนถนนไปแล้ว249,24 24คนท่านประธานครับบน2 0 4นี้70เป็นคนคนวัย19ถึง60ปีซึ่งเป็นวัยทำงานมาดูครับว่าเมื่อเราสูญเสียคนวัยทำงานไปจำนวนมากมายขนาดนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือความสูญเสียของประเทศยังไง TDI เคยคำนวณไว้ในปี2,562ครับซึ่งขณะนั้นตัวเลขความสูญเสียปรากฏอยู่ที่640,000ล้านต่อปีแล้วท่านเอา12ปีคูณเข้าไป7ล้านล้านกว่าบาทนะครับกี่เท่าของงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ ผ่านการขาดการเอาใจใส่ดูแลและแม้รัฐบาลชุดนี้ก็เขียนเป็นประโยคเดียวอยู่ในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ขอสไลด์สุดท้ายเลยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลํำพันกับพี่น้องชีวิตพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเราเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยปีห5หมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเสียชีวิตบนท้องถนนอของประเทศไทย7 2 6คนไทยต้องเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับน,นักท่องเที่ยวเหล่านี้เฉลี่ยอยู่ที่คนละหนึ่งล้านบาทเราสูญเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้7 000, 2 7 2 6ล้านบาททั้งหมดคือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอของประเทศไทยและเป็นสภาพปัญหาที่ทำให้คนไทยต้องตายก่อนวอัยอันสมควร ฝากกระทรวงสำคัญ3ากระทรวงหลักคือมหัดไทยคมมนาคมและสาธารณสุขช่วยดูแลเรื่องนี้ฝากกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกสองกระทรวงคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและสังคมมนุษย์ร่วมด้วยช่วยกันในแก้ไขปัญหานี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนในการเดินทางทาง,ทางถนนขอบคุณท่าปนประธานครับ